สวัสดีครับมาดูส่วนหวยแบบต่อเนื่องกันนะครับในช่วงนี้นะครับเด่นบนสูตรที่สามนะครับมาถึงสูตรที่สามแล้วนะครับเด่นบนในงวดนี้เน้นไปที่สูตรหวยกันเยอะหน่อยนะครับผมเผื่อไว้เป็นแนวทางกันนะครับจะได้ดูได้หลายๆงวดนะครับจะได้เอาไปเป็นแนวทางกันได้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมีคำนวณเช่นเดิมครับวันที่1สิงหาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรนี้เนี่ยจะได้เลขเด่นตัวไหนนะครับไปชนเลขดับหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเช่นเดิมครับก็จะมีวิธีคิดนะครับมีวิธีคิดขั้นตอนแรกนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับสูตรนี้วิธีคิดนะครับก็ใช้เลข6ตัวของรางวัลที่1นะครับของงวดก่อนหน้านะครับอย่างในตัวอย่างนะครับในตัวอย่าง073816นะครับอันนี้เป็นงวดของวันที่16มิถุนายนนะครับเราจะคำนวณหางวดของวันที่1กรกฎาคมนะครับที่ออก460นะครับเราก็ใช้งวดของวันที่16มิถุนายนโดยใช้รางวัลที่1โดยใช้หลักแสนนะครับก็คือ0ตรงนี้แล้วก็ใช้หลักร้อยนะครับแล้วก็ใช้หลักสิบก็คือ8แล้วก็1ตรงนี้นะครับหลักร้อยหลักสิบเสร็จแล้วให้ไปบวกให้ไปบวก1นะครับใช้ร้อยบวก10นะครับในวงเล็บตรงนี้ก่อนนะครับจากตัวอย่างนะครับก็จะเป็น0บวกในวงเล็บ8บวก1นะครับแล้วก็มาบวก1ซึ่งเป็นเลขคงที่นะครับก็จะได้เท่ากับ10นะครับก็ใช้หลักหน่วยนะครับใช้หลักหน่วยก็คือ0นะครับก็จะเป็นเด่น0นะครับงวดวันที่1กรกฎาคมออก460ก็เข้าเด่นบนก็คือ0ที่คำนวณจากวันที่16มิถุนายนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ทำให้ดูนะครับทำไมไม่ใช้งวดที่แล้วมานะครับเพราะว่างวดที่แล้วมาไม่เข้านะครับก็เลยใช้งวดนี้นะครับใช้งวดของวันที่16มิถุนายนนะครับให้มันดูเก๋ๆหน่อยนะครับดูว่าสูตรมันเข้านะครับแต่เดี๋ยวเรามีสถิตินะครับสูตรมันมีผิดมีเข้ากันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันนะครับจากสถิติทั้งหมดที่เราย้อนดูนะครับ20ครั้งนะน่าสนใจนะครับถึงแม้ว่างวดที่แล้วเนี่ยจะผิดนะแต่ก่อนหน้าเนี่ยถูกมา6 7 8 8งวดซ้อนนะครับงวดที่แล้วมาพลาดงวดที่9นะครับ9งวดล่าสุดเนี่ยพลาดไปแค่1งวดนะครับแล้วก็เข้า8งวดซ้อนนะครับสถิติก็ค่อนข้างช่วงหลังๆเนี่ยเข้าบ่อยนะครับแต่ถ้าหลุดไปถึงงวดที่10จนถึงวันที่20ก็จะเข้าอยู่2ครั้งนะครับก็จะพลาดประมาณ4 6 8พลาดอยู่2 4 6 8 9นะครับ11ครั้งเนี่ยหลังจากนั้นพลาด9นะครับเข้า2แต่9ครั้งเข้า8พลาด1นะครับก็เป็นสถิติ20ครั้งที่ย้อนดูกันนะครับนี่นะครับก็รวมๆแล้ว20ครั้งเนี่ยเข้า10ไม่เข้า10นะครับครึ่งครึ่งเลยนะครับครึ่งครึ่งเลยนะคำนวณ10ครั้งก็เข้าไม่เข้า5อย่างละ5นะครับอันนี้5ครั้งครั้งเนี่ยจะเป็น2.5นะครับยังขอแก้นะ
2.5อันตีเป็นสองไม่เข้าสามแล้วกันนะครับแบบกันแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่สถิติแล้วก็เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นจาก20ครั้งหนักครับก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับสูตรหวยมีผิดมีเข้านะครับมาดูงวดนี้กันเช่นเดิมนะครับงวดนี้มาแล้วนะครับใช้6ตัวของรางวัลที่1นะครับโดยมาดูที่หลักแสนหลักร้อยและหลักสิบนะครับเอามาบวกกันแล้วก็มาบวก1นะครับหลักแสน4นะครับหลักร้อย7นะครับแล้วก็เอาหลักสิบ6นะครับ4บวก13เป็น7บวกอีก1เป็น8นะครับเป็น18ใช้8นะครับหลักหน่วยเด่นบนครับ8ครับ1 สิงหาคม 2559นะครับจะมาไหมนะครับเด่น8เราเห็นแวบๆว่ามีเลขดับนะครับมีเลขดับ8นะครับนี่ไงครับเป็นของผังเลขนะครับงวดนี้ดับ8ชนกับผังเลขนะครับเด่นชนดับนะครับปกติก็จะให้เด่นเพื่อไม่ให้เสียโอกาสแต่มันไปชนดับที่แม่นๆอย่างผังเลขนะครับก็ลองพิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมท่านสมาชิกจะโชคดีเนี่ยครับใครชอบ8ก็ตามใครไม่ชอบ8ก็ถอยนะครับก็ประมาณนี้ครับเช่นเดิมครับแอดสายน้ำขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับที่แชร์กันมานะครับ1 2 3นะครับ3สูตรเลยนะครับสำหรับแอดสายน้ำโอเคครับเช่นเดิมครับส่งท้ายขอให้โชคดีนะครับเล่นตัวไหนขอให้เข้าตัวนั้นลอตเตอรี่ใบไหนขอให้เข้าใบนั้นนะครับเป็นไปได้ขอให้ถูก30ล้านเหมือนคนนี้นะครับถูก30ล้านในงวดนี้วันนี้ถูก6ล้านนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวอีก6ใบนะครับ6ล้าน6,000อันนี้30ล้านหน่อๆนะครับขอให้โชคดีจงมีแด่ทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับข้อมูลเดี๋ยวอัปเดตขึ้นมาจะได้ดูกันนะครับจะได้มีสูตรไหนเข้ามาก็จะได้ดูเผื่อได้ใช้นะครับเผื่อได้ใช้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเช่นเดิมครับผมสวัสดีครับ